อิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเจอคุณหมอสุทัศน์ธีราแน่นอนว่าต้องมีเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานมาฝากกันนะคะมีคำถามยอดฮิตค่ะคุณหมอโรคเบาหวานทำให้แผลที่เท้าเนี่ยเกิดภาวะแทรกซ้อนยังไงได้บ้างล่ะคะอันดับแรกเนี่ยเกิดจากภาวะเท้าชานะครับที่เกิดจากปลายประสาทเสียจะทำให้เป็นแผลเรื้อรังอีกอันนึงนะครับก็เกิดจากการติดเชื้อในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีโอกาสที่มีการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเป็นภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับซึ่งภาวะหลอดเลือดติดตันอันนี้เนี่ยจะทำให้เลือดเป็นเลือดที่เท้าน้อยลงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการรักษาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะในกรณีที่เรามาตั้งแต่เนิ่นๆเรามีภาวะเท้าชาเราสามารถที่จะมีการปรับรองเท้าเพื่อจะให้จุดกดรับน้ำหนักเนี่ยเปลี่ยนที่ไปเรื่องของการติดเชื้อเราสามารถที่จะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมกับการตัดเนื้อตายส่วนภาวะหลอดเลือดติดตันก็สามารถที่จะรักษาโดยการขยายหลอดเลือดและปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีการขยายหลอดเลือดซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยเจ็บตัวค่อนข้างน้อยรักษาโรคภาวะหลอดเลือดติดตันได้อย่างดีครับแบบนี้ใครที่เป็นโรคแผลเบาหวานที่เท้าก็สบายใจได้ขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ